สู้ไปไปไปสวัสดีครับผมชื่อเบลครับชื่อจริงชื่อชลสิทธิ์พยากรเพศครับผม AKA สโนเบลครับสวัสดีค่ะมิวสิกนะคะอิสยาพรพงศ์อัครทิติค่ะเริ่มจากที่เบลโทรมาชวนว่ามายเนี่ยได้ติดต่อมาว่าเบลร้องเพลงได้ใช่ไหมรู้จักคนนี้ไหมเอ้ามิวสิกนี่เพื่อนผมเองครับรู้จักกันสนิทกันเป็นบริษัทแรกอะค่ะที่ติดต่อเข้ามาแล้วเราไม่คิดว่าจะเป็นมายที่ติดต่อมาแอบตกใจเหมือนกันที่แบบว่าต้องทำเป็นสตอรี่ต่อเนื่องหลายๆเพลงเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่ามันยากประมาณนึงสำหรับเราแล้วก็การที่เราต้องแต่งเพลงที่มีเรื่องราวต่อกันที่อาจจะทำให้แบบว่า EP ทั้ง5 EP อะค่ะมันติดต่อกันเรารู้สึกว่ามันยากสิจะเป็นคนคิดเนื้อไกด์ร้องแล้วก็ทำนองแล้วก็เมโลดี้อะไรต่างๆเนี่ยสิจะเป็นคนคิดหมดเลย My melody ฉันอยู่ตรงนี้ทุกเวลาเมื่อไรที่จะต้องการฉันคนนี้จะมาหาสิก็จะไกด์เสียงมาให้ผมฟังว่าแบบเสียงแบบนี้นะเบลควรร้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คือผมอ่ะจะไม่ถนัดตรงกับสิกที่สิกร้องเพราะว่าสิกเป็นคนที่แบบว่ามีลูกเล่นเสียงของสิกเป็นเอกลักษณ์มากแต่ละอย่างที่แบบสิกทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากสำหรับผมแต่ฟังแล้วมันรู้สึกดีมากแล้วมันโอเคมากแต่คือผมอ่ะทำแบบสิกไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันครับเสมอในวันที่เธอนั้นเหนื่อยล้าเมื่อไรที่เธอต้องการฉันคนนี้จะมาหาได้ละได้เลยโอเคบอเยี่ยมขอบคุณมายมากๆค่ะที่หยิบยื่นโอกาสดีๆแบบนี้มาให้ทางสิกแล้วก็ทางสโนว์บิลแล้วก็ทีมโปรดิวเซอร์ทีม MV ได้ร่วมงานนี้ด้วยกันก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณอย่างมากเลยคำนิยามของมายเหรอมายคือกลุ่มคนค่ะที่มารวมตัวกันแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองฝันให้สำเร็จมายคอนเนคได้ทุกไอเดียค่ะอย่างเช่นมิวสิกแล้วก็สโนว์บิลค่ะแล้วก็ทีมโปรดิวเซอร์แล้วก็ทีม MV ค่ะช่องทางสตรีมมิ่งก็จะเป็นใน Twitch ค่ะชื่อช่องว่า Mrs. Freak ค่ะแล้วก็ใน YouTube Mrs. Freak เหมือนกันค่ะแล้วก็ในเพจก็ Mrs. Freak เหมือนกันให้โอกาสนี้ผมมามันเป็นค่อนข้างที่แบบสูงมากอะแล้วไม่คิดว่าแบบตัวเล็กๆอย่างผมแล้วก็สิกหรือว่าทีมงานคนอื่นๆเนี่ยจะได้รับครับผมค่อนข้างที่จะขอบคุณมากๆเลยครับที่มาให้โอกาสนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งครับตอนนี้อยากจะฝากช่องทางการติดตามของผมก็จะเป็น TikTok ก็คือSnowbell WTF ครับ IG เด็กเบลครับแล้วก็ YouTube นี่ก็จะเป็น Snowbell Winterfell ครับแล้วก็ในสตรีมมิ่งก็จะเป็น Twitter ครับ Snowbell WTF ครับส่วนอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผมอยากจะฝากไปดู MV ที่ช่องมายตรงนี้ด้วยนะครับครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย